กลับมารับสายกันต่อนะคะในช่วงถอดสกาวค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะได้ทุกโรคทุกเรื่องเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้บนหน้าจอค่ะ023547104-5นะคะดูเหมือนว่าตอนนี้เรามีสายคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคราวนี้ไปรับสายกันก่อนยังไม่มาไม่เป็นไรนะใครที่อยากจะโทรเข้ามานะโทรมาได้เลยค่ะยังมีเวลาเหลือนะคะไปดูคำถามที่เกี่ยวข้องกับการนอนกรนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมถามเข้ามาว่าการรักษาอาการนอนกรนต้องทำอย่างไรช่วยแนะนำด้วยครับนอนกรนปัญหาใหญ่ของโลกโดยเฉพาะคนที่นอนกับคนนอนกรนนะคะนอนกรนไม่เดือดจริงๆคนถามเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเองคือนอนกรนข้างถูกต้องเป็นคนข้างๆอาจจะเป็นคนถามเพราะว่าคนนอนกรนไม่เดือดร้อนตัวเองจริงไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวด้วยก็จริงๆแล้วต้องหาสาเหตุก่อนค่ะว่าการรักษาสำคัญก็คือต้องไปหาสาเหตุว่านอนกรนเพราะอะไรนะคะสาเหตุการนอนกรนเนี่ยมีหลากหลายมากนะคะที่เจอเยอะๆมากๆเลยก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวนะคะน้ำหนักตัวที่เยอะนะคะทำให้เนื้อบริเวณลำคอเยอะนะคะเวลาที่นอนเนี่ยก็ลิ้นก็อาจจะมีการไหลนะคะลงไปกดกั้นอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะพวกนี้ก็พอคอสั้นลิ้นอุดกั้นทางเดินหายใจหายใจได้ไม่สะดวกก็จะไม่เกิดเสียงกรนนะคะหลายๆครั้งบางคนอาจจะไม่ได้เป็นจากน้ำหนักตัวเยอะอาจจะเป็นจากโครงหน้านะคะช่วงคอที่มีความผิดปกตินะคะพวกนี้ก็ทำให้เกิดการนอนกรนได้อย่างที่เราเจอบ่อยก็คือเรื่องของภูมิแพ้นะคะอาการภูมิแพ้เนี่ยก็จะทำให้ช่องทางเดินหายใจอาจจะมีการอุดกั้นตั้งแต่จมูกอาจจะบวมนะคะต่อมบริเวณคอต่อมทอนซิลนะคะก็อาจจะมีการโตกับปกติพวกนี้ก็อาจจะทำให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินหายใจแล้วก็เกิดการกรนได้ซึ่งพวกนี้ก็ถ้ารักษาสาเหตุอาการกรนก็จะดีขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีอาการกรนแบบที่ค่อนข้างเป็นแล้วรุนแรงนะคะจนถึงขั้นหยุดหายใจขณะหลับนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอันตรายนะคะมีโอกาสที่จะเป็นโรคปอดนะคะกับโรคหัวใจที่สูงขึ้นนะคะที่ทำให้สมองก็ออกซิเจนเลี้ยงไม่ดีนะคะก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นควรจะต้องรีบรักษาส่วนใหญ่เราไม่รู้ตัวเรามักจะต้องมาตรวจในการทำเทสนะคะขณะที่เรานอนโอ้นะคะเพราะฉะนั้นต้องแก้ให้ตรงจุดนะคะมีจากหลากหลายปัจจัยด้วยกันนะคะเอาล่ะไปรับสายคุณผู้ชมทางบ้านกันต่อนะคะคุณสมนึกจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณสมนึกคะครับสวัสดีครับค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะนะครับใช่คุณหมอวรินทร์นะครับค่ะได้ยินค่ะคุณหมอวรินทร์ค่ะใช่ค่ะครับผมพอดีผมก็เป็นคนไข้ของคุณหมอพอดีครับคุณสมนึกครับคุณหมออุดช่องตาผมมาได้สองเดือนแล้วอันนี้มันเริ่มแห้งเยอะอยู่แล้วคุณหมอครับโอเคแล้วแบบว่าผมจะเจอแดดเนี่ยได้ไหมฮะจะทำงานอะไรเงี้ยแบบเจอกระแดดตัวโดยตรงเลยฮะปัญหาคือแห้งใช่ไหมคะแสบตาใช่ไหมคะครับถ้าไปเจอแดดเงี้ยฮะเจอแดดโดยตรงจะดีไหมครับอ๋อถ้าถามอย่างนี้หมอก็ต้องบอกว่าไม่ดีแน่นอนเลยค่ะยังไงเรื่องที่กระตุ้นกันทำให้เกิดตาแห้งมีอยู่ 2-3 เรื่องค่ะใช้สายตาเยอะเจอแดดเจอลมเจอฝุ่นเพราะฉะนั้นเบื้องต้นต้องจัดการกับปัญหาเหล่านี้ก่อนเลยไม่ต้องคิดจะใช้ยาเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือต้องเลี่ยงค่ะต้องเลี่ยงใส่แว่นทำก็ไม่ได้เหมือนกันหมอใส่แว่นช่วยแต่ว่าไม่ได้แก้ปัญหานะคะยังไงถ้าโดนแดดก็ยังต้องมีอาการอยู่บ้างแต่ผมก็มีอาการอยู่ตลอดหมอใส่แว่นดำแล้วก็ยังมีอาการอยู่บ้างใช่ไหมคะหมอขอโทษไม่ค่อยได้ยินทีมงานเดี๋ยวเพิ่มเสียงนิดนึงค่ะค่ะคุณสมนึกพูดดังขึ้นอีกนิดนึงช่วยเราอีกนิดนึงค่ะครับพอดีมันก็ยังมีอาการอยู่เยอะค่ะหมอครับหยอดอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ได้ยาหยอดไหมคะก็ได้ยาน้ำตาเทียมครับค่ะแล้วก็เจลก่อนนอนสามเวลาสี่เวลาเนี่ยที่คุณหมอบอกค่ะครับก็ยังเกี่ยววันหนาวด้วยป่ะคุณหมอครับเพราะว่ามันแห้งมากตอนนี้เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้คนไข้ตาแห้งแย่กันหมดเลยนะคะก็จะมีอาการเยอะกว่าปกติได้ค่ะช่วงนี้อากาศแห้งจริงๆก็อาจจะเพิ่มมือของการหยอดน้ำตาเทียมไปก่อนก็ได้นะคะเบื้องต้นเช่นเคยหยอด4ครั้งช่วงไหนมีอาการหรือเจอแดดมากๆเสริมตอนนั้นเลยเพิ่มจำนวนเป็นครั้งคราวได้นะคะกระพริบตาอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์โอแนะนำก็ได้นะคะใช้สายตานั้นกระพริบสักหน่อยนะคะแว่นกันแดดขยายขนาดนิดนึงอย่าเอาเล็กจิ๋วเอาให้มันครอบคลุมแล้วก็ปิดด้านข้างด้วยอันนี้ก็จะช่วยลดแดดที่จะสะท้อนเข้าตาได้อีกระดับนึงค่ะนะคะต้องถ้าไม่ดีเจอกันคราวหน้าค่ะปรับยากันค่ะหมอเจอวันที่4โอ้เร็วๆนี้ค่ะยา4
นะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสมนึกครับผมมาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเองดีๆนะคะใส่แว่นตาที่อาจารย์เจ็บแนะนำไปนะคะอ่ะเราไปที่อีกหนึ่งสายเลยมาใกล้ทีเดียวค่ะจากน่านนะคะคุณแอนค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะออกพอดีจะสอบถามคุณหมอค่ะพอดีลูกสาวอะค่ะอายุ7เดือนแล้วลูกสาวลิ้นเป็นฝ้าค่ะอยากจะรู้ว่ามันมีผลอะไรกับน้องเขาไหมอะคะก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปในรายการนะคะคือฝ้าเนี่ยถ้าเกิดมันมีเป็นฝ้าขาวที่มีขนาดค่อนข้างหนาเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือเรื่องของการติดเชื้อราคือฝ้าลิ้นปกติของเด็กเนี่ยไม่ควรที่จะมีฝ้านะคะอาจจะมีคราบของนมนิดๆหน่อยๆหลังจากทานอาหารนะคะหรือทานนมแม่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเช็ดแล้วก็ออกนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นฝ้าที่เช็ดแล้วก็ไม่ออกนะคะหรือเช็ดแล้วเนี่ยว่าเหมือนมีเลือดออกด้วยซ้ำเนี่ยอันนี้ต้องระวังว่าอาจจะมีการติดเชื้อราซึ่งนี้ก็ควรจะต้องไปให้คุณหมอตรวจดูนะคะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมียานะคะยาฆ่าเชื้อราแบบหยอดก็จะช่วยในการที่จะทำให้การฝ้าในลิ้นในปากเนี่ยลดลงได้ค่ะค่ะคุณหมอคะวิธีการเช็ดอะค่ะจะเช็ดให้น้องได้ยังไงบ้างอะคะค่ะก็จริงๆใช้ผ้านะคะชุบน้ำอุ่นเป็นผ้าที่ค่อนข้างอาจจะเนื้อค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกว่าโอ้ฝ้ามันดูเยอะบางทีก็แนะนำว่าอาจจะใช้เป็นผ้ากลอสนะคะผ้ากลอสแบบที่ทำแผลเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นแบบสะอาดนะคะซึ่งอันนี้ตามร้านขายยาก็จะมีขายนะคะแล้วก็อาจจะใช้เป็นน้ำเกลือนะคะหรือว่าเป็นน้ำอุ่นเนี่ยก็สามารถที่จะก็ใช้วิธีการแย่เข้าไปในปากนะคะแล้วก็กวาดนะคะถูกวาดบริเวณลิ้นถูไปมาค่ะก็อาจจะแลบลิ้นออกมาเลียเราก็ถูให้อย่าไปกลัวเขาเจ็บนะคะก็ไม่เจ็บนะคะอ๋อค่ะแล้วอย่างนี้มันจะมีผลกับระบบทางเดินอาหารของน้องไหมคะแบบเรากินเข้าไปหรือว่าเกิดเข้าปากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนใหญ่ไม่ได้มีผลที่รุนแรงนะคะแต่ว่าการติดเชื้อราเนี่ยหลายๆครั้งสามารถลุกลามไปเป็นการติดเชื้อราในหลอดอาหารได้นะคะถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาแล้วก็เป็นรุนแรงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เจอเยอะค่ะนะคุณแม่ป้องกันไว้ก่อนนะคะนะแนะนำทำความสะอาดอย่างที่อาจารย์โอ๋แนะนำไปนะคะแล้วถ้าทำแล้วยังไงก็ไม่ดีคราบดูติดแบบรุนแรงเช็ดไม่ออกเลือดออกอันนี้ต้องระวังว่าจะเป็นเชื้อราซึ่งรักไม่ได้รักษาได้ด้วยการเช็ดอย่างเดียวนะคะอาจจะต้องไปหยอดยาฆ่าเชื้อราก็จะมียากลับมาบ้านมาให้คุณแม่นะคะหยอดให้น้องก็เดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นค่ะจะอย่าไปซื้อทานเองนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากคุณแม่ไปที่อีกหนึ่งสายจากทางเหนือเหมือนกันนะคะเชียงรายค่ะมาไกลทีเดียวนะคุณบัวคำสวัสดีค่ะคุณบัวคำค่ะค่ะป้าอายุ75ปีนะคะค่ะเป็นต้องมองกระจกแล้วตาขอบตาดำนะคะมันมีวงขาวๆค่ะอ๋อถ้ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะหมอคะแต่ไม่มีอาการใช่ไหมคะไม่อีกเครื่องไม่สะไม่อะไรตามหมอบ้างค่ะมีตามหมอบ้างตามหมอบ้างค่ะแต่ไม่มากเท่าไหร่ค่ะค่ะโดยทั่วไปแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่สวยตาข้างขวามันมัวมากกว่าตาซ้ายค่ะวงสีขาวที่อยู่ที่ขอบตาดำไม่มีผลกับการมองเห็นนะคะเป็นลักษณะที่พบได้ในคนไข้สูงอายุขึ้นเป็นความเสื่อมแบบนึงนะคะ อันนี้ไม่มีผลกับการที่คุณป้าตามัวตามัวเป็นเรื่องอื่นเป็นสาเหตุจากอย่างอื่นค่ะความที่มีเป็นวงไม่ใช่ต้อกระจกไม่ได้มีอาการตาเป็นวงแบบนี้ค่ะต้อกระจกจะมีอาการมองเห็นชัดน้อยลงมัวลงช้าๆเวลาคุณหมอส่องเข้าไปในตาคุณหมอจะเห็นว่าเลนส์ขุ่นขึ้นแต่คุณป้ามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะต้อกระจกตรงที่เห็นอันนั้นไม่ใช่ต้อกระจกค่ะเป็นต้อกระจกอยู่ข้างในต้องให้คุณหมอตรวจต้องให้คุณหมอตรวจอันนี้อายุ75ทำไมมันเป็นวงขาวนะคะเป็นความเสื่อมค่ะคุณป้าเหมือนผมงอกเป็นผมงอกไงจะบอกทำไมผมงอกก็เป็นความเสื่อมของเซลล์ผมบางคนเยอะบางคนน้อยบางคนเห็นชัดบางคนเห็นไม่ชัดค่ะคุณป้าแต่ไม่มีผลใดๆหรือว่าน้ำพุ้นลูกตาป้าเสื่อมไปแล้วถ้าคิดจากอายุ75แล้วเป็นเรื่องเจอได้ที่จะเจอมียารักษาไหมคะไม่ต้องใช้ค่ะเหมือนอาจารย์โอว่าเป็นความงอกเป็นความเสื่อมตามวัยซึ่งไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะคะการสิ่งที่มีผลมีอยู่อย่างเดียวคือเรื่องต้อกระจกอันนั้นต้องรักษาค่ะ75ต้องมีแล้วแน่ๆไปตรวจได้เลยแล้วคุณตาบ้าก็บ่นว่ามีตามตามมัวด้วยต้องตรวจแล้วค่ะต้องตรวจเรื่องต้อกระจกแล้วค่ะไม่ได้จากวงขาวเนี่ยอาจจะเป็นจากต้อกระจกก็ได้นะคะอ๋อนะคะไปตรวจนะคะก็ไปตรวจเหมือนกันค่ะแต่ว่า
หมอก็บอกว่าน้ำมูลลูกตามันเสื่อมไหมคะเป็นเรื่องนึงน้ำมูลลูกตาเสื่อมเรื่องนึงต้อกระจกเรื่องนึงวงตาที่เห็นอันนั้นอีกเรื่องนึงทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรต้องแก้ยกเว้นต้อกระจกที่ต้องแก้ไขเอ๊ะป้าจะตาบอดหรือเปล่าคะถ้าคุณป้าไม่ไปรักษาต้อกระจกโอกาสเป็นเยอะขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะต้องรักษาค่ะอย่าทิ้งไว้ค่ะต้องมีอาการอย่างไรคะถึงจะรีบไปคะไม่ต้องรอมีอาการแล้วค่ะที่คุณป้าบ่นว่ามีตามูว่าสักครู่นี่แหละค่ะนี่เป็นอาการที่ต้องไปตรวจแต่ว่ามันก็ไม่เท่ากันสองตาลองปิดตาดูข้างแต่ละข้างต้อกระจกไม่ต้องเป็นเท่ากันใช่ค่ะแก่ไม่เท่ากันแก่ไล่ๆกันมาได้ค่ะแต่บางทีเป็นเรื่องของสายตาก็ได้ไหมคะอาจารย์อาจจะมีหลายปัจจัยค่ะอาจจะมีต้อกระจกด้วยมีปัจจัยอื่นด้วยเช่นมีค่าสายตาด้วยนะคะมีได้หลายอย่างนี่ตัวเราเองเดาเองไม่ได้เรื่องบางเรื่องรักษาได้รีบไปรักษาเรื่องบางเรื่องรักษาไม่ได้คุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังว่ามันไม่จำเป็นต้องรักษาค่ะนะคะไปดีกว่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณบัวคำนะคะจากเชียงรายนะคะเรื่องของขอบสีขาวที่ตาดำอันนี้ก็พบบ่อยนะคะในคุณกังวลกลัวว่าจะมองไม่เห็นจะเป็นลามมากเรื่อยๆไหมคะไม่ค่ะไม่ลามเขาก็จะอยู่แค่นั้นที่ขอบเท่านั้นแต่บางคนจะเห็นขอบชัดบางคนจะเห็นมีความสัมพันธ์กับเรื่องไขมันในเลือดสูงด้วยถ้าไขมันในเลือดสูงก็จะเจอได้พบได้เยอะขึ้นเจอเยอะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจนะคะไปดูคำถามอื่นกันบ้างนะคะคุณผู้ชมระหว่างนี้ถ้าหากว่าอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะโทรเข้ามากันได้ค่ะตามหมายเลขที่ขึ้นให้บนหน้าจอนะคะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องเลยนะคะบอกว่าเรื่องของเด็กๆนะคะอาจารย์หกขวบนะคะคุณผู้ชมบอกว่ามีปัญหาเรื่องของการจำตัวเลขค่ะคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยจะต้องพาไปพบกับคุณหมอหรือเปล่าการจำตัวเลขไม่ได้หกขวบหกขวบนี่ไวหน่อยหกขวบบางทีเขาก็ยังเล่นอยู่เลยนะคะมันไม่ยอมจำเองเนาะคือบางทีมันอาจจะเป็นวัยที่เขายังไม่ได้สนใจที่อยากจะต้องมาแบบจำนะคะแต่ว่าบางที6ขวบเนี่ยบางโรงเรียนเนี่ยอย่างเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มฝึกเล่นฝึกอ่านตัวอักษรดูสีนะคะฝึกดูเลขค่ะงั้นคือจริงๆคุณแม่ไม่ได้ให้รายละเอียดมาว่าจำตัวเลขไม่ได้เนี่ยคือยังไงคือเขาไม่รู้ว่านี่เลข1อะไรเงี้ยบางทีสำหรับ6ขวบอาจจะดูเด็กบางคนก็อาจจะยังไม่ได้มีความสนใจหรืออยากที่จะฝึกในการจำเลขพวกนี้งั้นหมอคิดว่ารอดูอีกหน่อยก็ได้ค่ะวงเล็บถ้าไม่ได้ร่วมกับความผิดปกติอื่นๆนะคะเช่นภาษาอย่างอื่นเขาก็คุยรู้เรื่องพัฒนาการอื่นๆเขาก็ดีมีปัญหาแค่ว่ายังบอกว่านี่2 3 4ไม่ได้เนี่ยหมอว่าบางทีก็รออีกนิดหน่อยนะคะอย่าเพิ่งกังวลใจไปนะคะคอยสังเกตพัฒนาการด้านอื่นๆด้วยนะคะเอาล่ะไปที่สายคุณอุบลค่ะจากฉะเชิงเทราสวัสดีค่ะคุณอุบลค่ะคุณอุบลเชิญเลยนะคะขอเสียงดังนิดนึงค่ะคุณดูบนปิดเสียงทีวีที่บ้านให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะอยากทราบว่าปวดต้นเท้าอ่ะแล้วก็หัวเข่าอ่ะมันจะเมื่อยเนี่ยมันเป็นอาการของอะไรคะปวดต้นเท้าแล้วหัวเข่าจะเมื่อยค่ะอาจารย์อ๋อมีบวมมีเจ็บเวลากดอะไรอย่างงี้มั้ยคะไม่บวมอ่ะค่ะไม่ค่อยเป็นนะคะแต่เพิ่งจะมาเป็นตอนช่วงหนาวนี่อายุ60แล้วค่ะค่ะจริงๆสุขภาพแบบแข็งแรงแต่ว่าเพิ่งมาช่วงนี้ประมาณ7วันเนี่ยค่ะจะเริ่มปวดต้นเท้าปวดมากแล้วใช้แช่น้ำอุ่นเอาแล้วก็หัวเข่าเวลาเดินขึ้นบันไดก็จะมีอาการล้าตอนนี้ค่ะก็จริงๆก็อาจจะเป็นโรคที่เราเจอกันเยอะเลยนะคะก็คือโรคพวกโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะซึ่งโดยเฉพาะอาการที่บอกว่าเวลาที่ขึ้นหรือลงบันไดแล้วปวดมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นอาการนึงนะคะที่เกิดจากก็เป็นความเสื่อมตามวัยแบบนึงนะคะน้ำในข้อเข่าอาจจะลดลงนะคะทำให้เกิดการเสียดสีในข้อเข่าที่มากขึ้นนะคะทำให้เกิดการเสื่อมเกิดอาการปวดนะคะซึ่งอันนี้ก็เจอเยอะนะคะในคนที่สูงอายุเดินเช้าคือว่าทำยางพารานะคะเดินประมาณ25ไร่อ่ะเช้าประมาณนักเช้า3โมง4โมงอันนี้น่าปวดนะคะก็คือน่าปวดเหมือนกันเพราะว่ามันใช้งานค่อนข้างเยอะนะหรืออาจจะอักเสบนะคะอาจารย์จริงจริงอาจจะหรือถ้าใช้งานเยอะๆอีกอันที่ต้องระวังคืออาจจะแค่อักเสบก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นมาเรื้อรังนะคะไม่มีเข่าแบบโกงหรือโค้งหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่เป็นค่ะเพราะว่าเป็นคนออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอแต่ขึ้นจะมีอาการเมื่ออาทิตย์เนี่ยเขาจะเดินหนักมากอ๋อถ้าอย่างนั้นอาจจะเป็นแค่อักเสบธรรมดายิ่งถ้ารวมกับ
ปวดส้นเท้าด้วยนะคะก็อาจจะเป็นจากการที่พังผืดบริเวณใต้ส้นเท้าเนี่ยนะคะเกิดการอักเสบจากการใช้งานเยอะนะคะโดยเฉพาะที่บอกว่าเดินอยู่เยอะๆเนี่ยอันนี้ก็โอ้เยอะจริงๆก็อาจจะมีอาการอักเสบได้ค่ะก็แนะนำว่าถ้าเบื้องต้นนะคะเราอาจจะลองทานยานะคะสำหรับการลดการอักเสบนะคะของตัวข้อเข่าหรือตัวแผ่นพังผืดที่รองฝ่าเท้าเนี่ยอยู่เนี่ยนะคะก็น่าจะลองทานได้ก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าทานอยู่สักอาทิตย์นึงแล้วอาการปวดตรงนี้มันไม่ดีขึ้นนะคะจะลองไปพบกับคุณหมอกระดูกอีกทีนึงค่ะแล้วที่ใช้เวลาเนี่ยกำลังแช่น้ำอุ่นอยู่ใช้ถูกครั้งถูกคะทำได้ค่ะได้ค่ะดีค่ะก็ควรจะต้องแช่น้ำอุ่นค่ะแต่ถ้าปวดมาครบร้อนได้ค่ะปวดมากก็อย่างที่อาจารย์อุ่นแนะนำแต่ถ้าปวดเยอะก็ทานยาลดการอักเสบอันนี้ก็จะช่วยทำให้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดแช่น้ำอุ่นแล้วมันก็ดีขึ้นเองก็ไม่เป็นต้องทานไปละถ้าเวลานี้ใช้น้ำอุ่นประคบกับน้ำเย็นนะคะรวมสลับกับน้ำเย็นเนี่ยมันจะผิดไหมจริงๆคือปกติเราแนะนำให้ใช้น้ำเย็นในกรณีเกิดการอักเสบเนี่ยภายใน24ชั่วโมงแรกนะคะพวกนี้ก็จะลดเส้นเลือดที่จะมาเลี้ยงบริเวณที่เกิดการอักเสบหรือเกิดการบาดเจ็บนะคะแต่ว่าถ้าหลัง24ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยจริงๆก็แนะนำว่าเป็นน้ำอุ่นก็จะช่วยมากกว่านะคะขอบคุณมากค่ะค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะนะคะน้ำอุ่นอย่างเดียวเลยตอนนี้นะคะแล้วก็แนะนำแบบนี้นะคะเอาละค่ะขอบคุณทุกสายนะคะที่โทรเข้ามาในช่วงถอดสกาวของเรานะคะที่สำคัญค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านค่ะอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินทร์จากไพวงศ์นะคะจากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาเพื่อรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีของเรานะคะโทรมาปรึกษาก่อนค่ะที่สายด่วนนอกเวลา022011000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะส่วนใครที่อยากจะฝากคำถามผ่านทางแฟนเพจนะคะไปที่ facebook.com/ramachannel นะคะและอีก2ช่องทางนะคะที่ไปติดตามความรู้ข้อมูลคลังสุขภาพกันได้นะคะที่เว็บไซต์ ramachannel.tv และแอปพลิเคชัน ramachannel นะคะเราเปิดโอกาสให้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะคะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการพบหมอรามาวันพรุ่งนี้วันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์นะคะเรากลับมาเจอกันใหม่ใครที่ยังมีคำถามเรื่องของสุขภาพอยู่นะวันพรุ่งนี้ก็หมุนโทรศัพท์นะคะมาเจอเราได้ค่ะส่วนวันนี้ค่ะเราทั้ง3คนนะคะพร้อมด้วยทีมงานพบหมอรามาลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะThank you.